รับผู้ชมเข้าสู่รายการ Fit to You นะคะวันนี้เนี่ยก็ยังมาอยู่กับเบลค่ะแต่วันนี้เนี่ยค่ะผู้ชมค่ะเราจะไม่ได้อัดรายการแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็รวมไปถึงอาหารการกินในสตูกันอย่างเดียวค่ะแต่ว่าวันนี้นี่นะคะจะบอกว่าโอ้โหเมื่อครั้งที่แล้วเดี๋ยวได้ดูกันไปละเมนูอาหารคลีนๆค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพามาบุกถึงสถานที่จริงเลยค่ะผู้ชมค่ะกับร้านอาหารนี้เลยค่ะยากิเซ็นนั่นเองนี่เลยตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่หน้าร้านแล้วที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชมค่ะแล้วอยากจะบอกว่าร้านเนี่ยน่ารักมากๆเลยแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยนะคะเพราะว่าทางร้านยากิเซ็นเองเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางนี่เลยระหว่างอารีแล้วก็สะพานควายค่ะคือเดินทางสะดวกง่ายๆไม่ว่าจะเป็น BTS หรือว่าจะมีแบบการเดินทางตามรถประจำทางอะไรต่างๆเนี่ยคือเดินทางสะดวกแน่ๆแล้ววันนี้นี่นะคะพามากันถึงขนาดนี้นี่แล้วนะคะจะมีเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าอาหารทั้งหมดนี่นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านยากิเซ็นด้วยจ้าแล้วบอกกันนิดนึงดีกว่าอยากจะบอกเลยนี่นะคะว่าเจ้าของร้านอาหารยากิเซ็นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนี่นะคะที่นอกจากจะเป็นผู้ประกาศข่าวคนเก่งคนสวยแล้วเนี่ยยังเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างร้านอาหารยากิเซ็นที่เบลพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมายืนอยู่ทางด้านหลังนี้เองค่ะแต่ว่าวันนี้นี่นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับนี่เลยเจ้าของร้านนี่นะคะแล้วก็รวมไปถึงไปดูเมนูซิกเนเจอร์ในครั้งนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างตามเบลเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นี่นะคะเบลก็อยู่กับเจ้าของร้านนี่นะคะนอกจากจะเป็นเจ้าของร้านยากิเซ็นแล้วคุณผู้ชมคะยังเป็นผู้ประกาศข่าวคนเก่งอีกด้วยนั่นเองค่ะก่อนอื่นนี่นะคะต้องขอสวัสดีพี่กุ๊กอภิญญาก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่กุ๊กแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกุ๊กอภิญญาบุญยประนัยค่ะผู้ประกาศข่าวททบ5นะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะดูแลร้านที่มีชื่อว่ายากิเซ็นอิซากายะนี้ด้วยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามกันนิดนึงค่ะพี่กุ๊กขาคือเป็นผู้ประกาศข่าวก็แบบแอบเห็นแล้วว่าไม่ค่อยจะมีเวลาอยู่แล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาเปิดร้านอาหารยากิเซ็นนะคะเป็นคนชอบกินแล้วก็แบบชอบอยู่กับเพื่อนฝูงอยากอยู่กับคนที่เราแบบอยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดิมเนี่ยขายแบบคุกกี้ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วด้วยก็ค้าขายนู่นนี่นั่นอยู่แล้วแล้วพอจังหวะได้ที่ทำเลตรงสะพานควายนี้มาเนี่ยก็เลยตัดสินใจเปิดร้านที่เก็บเป็นความฝันเอาไว้นานแล้วตั้งแต่ตอนไปฮันนีมูนเจออิซากายะที่นู้นหรือว่าสถานที่ที่แบบเรียกว่าพักผ่อนสังสรรค์ของชาวญี่ปุ่นเขาบรรลุออฟฟิศเขาชอบรวมตัวกันตอนเย็นๆเราก็เลยเก็บความฝันนี้ไว้นะแล้วพอได้จังหวะเราก็เลยเปิดเลยนะคะสั่งสมกันมานานสำหรับเรื่องของการค้าขายอะไรแบบนี้เราก็เลยมั่นใจว่ามันน่าจะไปได้แล้วพอมาเปิดเนี่ยเราก็ได้รวมมาคนในครอบครัวที่มีฝีมือทางด้านทำอาหารน้องชายคุณแม่ชวนคุณแฟนมาช่วยกันทำร้านนี้เอาเป็นว่าสำหรับร้านยากิเซ็นเนี่ยเรียกว่าเป็นธุรกิจนึงของครอบครัวพี่กุ๊กเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญพอเปิดมาแล้วเนี่ยเพื่อนฝูงทั้งในวงการหรือว่าเพื่อนๆที่ไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะมาเจอมาพูดมาคุยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาไปทำงานอย่างมีความสุขได้ถูกต้องเลยคือบางทีแบบวัยทำงานอย่างเราอย่างเงี้ยปุ๊บคือเลิกทำงานก็เครียดอยู่แล้วพอตกเย็นอยากจะแบบอยากจะนัดเจอเพื่อนนู่นนี่ก็คือเหมาะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ร้านยากิเซ็นเนี่ยนะคะคือเลิกงานปุ๊บมานั่งสังสรรค์คุยกันทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ถามก็เลยดีกว่าค่ะพี่กุ๊กขายากิเซ็นเนี่ยมีอาหารแบบเป็นแบบไหนบ้างที่แบบน่าสนใจยากิเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็คือย่างนะคะแต่ว่าเซ็นเนี่ยเป็นการมโนของพี่กุ๊กเองก็คือว่าความเรียบง่ายการย่างอย่างเรียบง่ายแต่ว่าสงบงดงามคือพอกินไปแล้วแล้วมีความสุขอาหารของเราก็จะเน้นเป็นอาหารเสียบไม้นะคะปิ้งย่างเขาเรียกว่ายากิโทริค่ะไก่ยากิโทริของเราเนี่ยนะคะก็คือจะต้องไปคัดสะโพกไก่อย่างดีเลาะหนังออกเสร็จแล้วก็เอามาเสียบไม้พอลงไฟปุ๊บก็ทาซอสสูตรพิเศษซึ่งเราเนี่ยผสมระหว่างซาเกะมิรินแล้วก็โชยุแบบไม่ต้องผสมน้ำก็เลยเคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกแล้วก็มาทานแล้วทานอีกจนกระทั่งชุ่มชื่นกัดเข้าไปจะมีความจูซี่อยู่ในเนื้อไก่นี่คือแบบเป็นตัวไฮไลท์ที่พออร่อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการท็อปด้วยหน้าต่างๆอย่างวาซาบิหรือมายองเนสโรยกระเทียมหรือว่าชีสแบบนี้อาหารย่างก็จะเป็นจานเด็ดส่วนเมนูข้าวก็จะมีด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าในย่านนี้ออฟฟิศเยอะทั้งวันเนี่ยเราก็จะมีบรรดาชาวออฟฟิศนะคะมาอุดหนุนข้าวที่เด็ดที่สุดแล้วก็ผู้คนชอบมากที่สุดคือข้าวไก่เทอริยากิอันนี้ฮอตมากแล้วก็มีแกงกะหรี่หมูทอดมีหมูผัดกิมจิเป็นตัวรองด้วยนะคะส่วนของทานเล่นเนี่ยเราก็จะมีแซลมอนที่ไม่เล่นเลยเพราะว่าเป็นแซลมอนที่สั่งจากนอร์เวย์ไม่ผ่านการฟรีซแต่ว่าแช่น้ำแข็งน้ำแข็งมาเพราะฉะนั้นมันมีความสดกินเข้าไปรู้สึกหายเหนื่อยเฟรชใช่คือบางทีแบบการทานแซลมอนคือสาวๆแบบ
อยากจะอุ้ยช่วงนี้คือถ้าเห็นในว่าสาวๆสมัยนี้นะคะโดยเฉพาะ working woman เนี่ยหันที่จะแบบเริ่มที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นห่วงเรื่อง body shape อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่กุ๊กบอกแล้วเนี่ยนะคะว่าแซลมอนเนี่ยนอกจากจะทานแล้วแบบ fresh แล้วเพราะว่าแซลมอนของทางร้านยากิเซนเองเนี่ยนะคะเป็นแซลมอนจากนอร์เวย์เลยสดๆใหม่ๆด้วยแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกนะคะเบลพูดถูกเลยว่าสาวๆสมัยนี้รักสุขภาพก็จะมีตัวนึงที่เป็นตัวชูโรงซึ่งขายออนไลน์ด้วยแหละชอบมากนะคะสั่งกันทีเป็น10เลยก็คือมากิสลัดเป็นแบรนด์ย่อยของเราเป็นซับแบรนด์ของเราแล้วก็จะมีน้ำสลัดเนี่ยหลากหลายรสชาติมากๆถ้าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสนใจก็เข้าไปดูในแฟนเพจของเราได้ด้วยได้เลยค่ะแต่ว่าแฟนเพจเดี๋ยวเราจะฝากไว้ในช่วงของท้ายรายการกันเลยดีกว่านะคะพี่กุ๊กค่ะแต่แบบนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าที่แบบจะเข้ามาทานอาหารที่นี่มีตั้งแต่แบบวัยนักเรียนอะไรอย่างนี้ไปเลยมีทุกกลุ่มเลยค่ะแต่วัยเรียนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ย่านนะย่านนี้จะเป็นมันออฟฟิศมากกว่าเพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยก็จะมีชาวออฟฟิศมาทานข้าวอย่างที่บอกไปส่วนตอนเย็นเนี่ยจะคึกคักมากยิ่งขึ้นร้านจะเปิด2รอบค่ะกลางวันกับเย็นช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นทั้งครอบครัวคู่รักเพื่อนฝูงมากลุ่มใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งชาวต่างชาติเพราะว่าในบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติที่มาทำงานหรือว่ามาพักตามคอนโดต่างๆย่านนี้คอนโดเยอะแล้วก็จะมีทั้งแบบสัญชาติทางยุโรปก็มีแล้วก็ทางญี่ปุ่นแท้ๆเองมากินก็เป็นขาประจำเหมือนกันโอ้โหเรียกได้ว่ากลุ่มลูกค้าของร้านยากิเซนเนี่ยนะคะอย่างที่พี่กุ๊กบอกละเป็นแบบนอกจากจะเป็นชาวออฟฟิศเนี่ยเป็นหลักแล้วยังมีกลุ่มชาวต่างชาติแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยที่อยู่คอนโดใกล้ๆสะพานควายแล้วก็อารีแถวนี้ด้วยนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่านี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะเป็นอาหารแต่ละอาหารในเมนูซิกเนเจอร์อย่างที่พี่กุ๊กบอกละไก่ทริยากิเป็นเนื้อไก่ในส่วนของสะโพกที่แบบไม่ติดมันและสาวๆอย่างเราเนี่ยทานได้ถ้าแบบกลัวอ้วนกลัวมีคอเลสเตอรอลนี่นะคะไม่ต้องกลัวเลยคือที่นี่เนี่ยคัดสรรเนื้อไก่มาอย่างดีและสำคัญเนี่ยไม่มีมันด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะคะคุยกันขนาดนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนแบบโหอยากจะรู้แล้วว่าเมนูซิกเนเจอร์ที่พี่กุ๊กบอกนี่นะคะหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนแล้วก็จะมีเมนูอะไรบ้างที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านยากิเซนเองเนี่ยนะคะช่วงหน้าเนี่ยได้ติดตามกันแน่นอนค่ะแล้วก็จะได้ชิมอาหารอร่อยๆของร้านยากิเซนกันด้วยช่วงนี้นี่นะคะพักเบรกกันสักครู่ค่ะเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ